โดยทหารอิสราเอลยิงทหารรักษาสันติภาพ UN หรือยูนิเฟลที่ประจำการอยู่เป็นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอีกครั้งเป็นวันที่2แล้วติดต่อจากเมื่อวานนี้นะคะที่ทหารศรีลังการายงานบาดเจ็บ2นายค่ะโดยกองกำลังอิสราเอลประกาศความรับผิดชอบในการยิงทหาร UN ชาวศรีลังกาล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อ้างว่าทหารอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ใกล้ๆฐานของยูนิฟิลในเมืองนาคูร่าทางตอนใต้ของเลบานอนและถูกคุกคามเลยเปิดฉากยิงออกไปซึ่งกองทัพอิสราเอลระบุว่าจะสอบสวนเหตุการณ์นี้ในระดับสูงสุดค่ะที่เมืองนาคูร่านี้เป็นเมืองเดียวกับที่เพิ่งเกิดเหตุเมื่อวันพฤหัสบดีที่ทหารอิสราเอลยิงใส่ทหาร UN เป็นครั้งแรกรถถังอิสราเอลยิงใส่หอสังเกตการฐานทัพยูนิเฟลในเมืองนาคูร่าทำให้มีทหารอินโดนีเซียบาดเจ็บไป2นายโดยทหารรักษาสันติภาพ UN ประจำการอยู่ในภาคใต้ของเลบานอนใกล้กับชายแดนของเลบานอนและอิสราเอลค่ะยูนิฟิลแจ้งเพิ่มเติมเมื่อวานนี้นะคะว่าอิสราเอลโจมตีที่ตั้งทหารของ UN ในเมืองในเลบานอนก็คือเมืองลับบูเน่โดยยานพาหนะทางทหารของอิสราเอลหลายคันชนแผงกั้นในที่ตั้งของ UN แต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บเมืองนี้ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนอิสราเอลมากกว่าเมืองนาคูร่าที่เกิดเหตุทหารอิสราเอลยิงใส่ทหาร UN 2วันติดค่ะด้านรัฐมนตรีต่างประเทศศรีลังกาได้ประณามอย่างรุนแรงต่อการทำร้ายทหารรักษาสันติภาพของศรีลังกาที่ได้รับบาดเจ็บ2นายนะคะขณะที่ชองปีแอลาครัวสหัวหน้ายูนิฟิลได้ระบุว่ามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการยิงใส่ที่ตั้งหลายแห่งของ UN ในภาคใต้เลบานอนในช่วง2วันที่ผ่านมาเป็นการยิงโดยตรงก็ยกตัวอย่างการยิงหอสังเกตการ UN และการยิงกล้องวงจรปิดใกล้ที่ตั้ง UN แต่เขาก็ไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่าเป็นความรับผิดชอบของใครค่ะดานจานีเดนอนเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำ UN เรียกร้องซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ทหารรักษาสันติภาพยูนิฟิลย้ายออกไปจากภาคใต้ของเลบานอนขึ้นเหนือไป5กิโลเมตรเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอันตรายจากอิสราเอลโจมตีภาคพื้นดินภาคใต้เลบานอนซึ่งก่อนหน้านี้ชองปีแอร์ลาครัวหัวหน้ายูนิฟิลได้ปฏิเสธไปแล้วยืนยันว่ายูนิฟิลจะไม่ย้ายไปไหนโดยอิสราเอลก่อเหตุยิงทหาร UNได้กล่าวหายูนิฟิลล้มเหลวในการรักษาเสถียรภาพในภาคใต้ของเลบานอนขอให้ย้ายออกจากการประจำการในภาคใต้ของเลบานอนขึ้นไปทางตอนเหนือเพื่อที่อิสราเอลจะได้เผชิญหน้ากับฮิซบอลเลาะห์ในภาคใต้ของเลบานอนได้อย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ